ันนี้เราจะมารีวิวฟิล์มกองแสงนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นเซรามิก EXP นะครับตัวที่ขายดีนะครับสังเกตจะเคลียร์ใสส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นฟิล์มตลาดทั่วไปนะครับผม 60% เท่ากันนะครับสังเกตว่าความเป็นธรรมชาตินะครับจะหายไปนะครับฝั่งนี้จะออกติดดำๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะดูทัศนวิสัยแบบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกไปนอกรถดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสีแสงก็จะปกติครับเข้ามานะครับก็ยังมีความเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามานี้ปุ๊บจะติดน้ำตาลทันทีนะครับอันนี้คือฟิล์มตลาดที่แถมตามโชว์รูมนะครับเรามาดูทางนี้ครับอันนี้เห็นภาพชัดมากเลยนะครับเห็นไหมครับฟิล์มบานนี้จะเป็นหมอกครับผมจะเป็นหมอกนะครับอันนี้คือฟิล์มที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะเป็นพวกฟิล์มแบบแถมตามโชว์รูมนะครับเวลาย้อนแสงจะเป็นหมอกอันนี้คือฟิล์มเซรามิกนะครับของรีเจนต์รุ่นเซรามิก EXP นะครับถ้าเราไม่ขับย้อนแสงเราจะไม่เป็นอย่างนี้กระจกจะไม่มัวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองขับเปลี่ยนมุมมองดูนะครับว่ามันจะหายมัวไหมนะครับเพราะตอนนี้ย้อนแสงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในที่ที่ไม่มีแสงแดดนะครับมันก็จะเป็นปกติดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าพอเวลาไม่โดนแดดแล้วเนี่ยมันก็จะปกติมองปกติเลยครับเนี่ยครับปกตินะครับแต่สังเกตว่าอันนี้ก็ยังจะใสกว่าอันนี้เป็น 80% เซรามิก EXP ส่วนนี้เป็น 80% ฟิล์มกองแสงทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาโดนแสงนะครับเขาเรียกว่ามันแหลกกับแสงแดดนะครับให้ดูว่าจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราจะขับออกแดดเลยครับดูนะครับอันนี้โดนแดดก่อนนะครับโดนแล้วนะยังปกตินะดูวันนี้ครับปึ๊บไปเลยเห็นไหมครับดูนะครับเราจะถอยหน่อยนึงพอเวลาอยู่ในร่มจะไม่เป็นนะครับเห็นไหมครับอยู่ในร่มไม่เป็นแต่พอโดนแดดแล้วเป็นอันนี้โดนแดดครึ่งนึงไม่โดนแดดครึ่งนึงสังเกตว่าก็ขับได้ปกตินะครับแต่ดูบ้านนี้นะบ้านหลังขับไม่ได้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือฟิล์มถูกกับฟิล์มแพงครับเป็นอย่างนี้เองบ้านหลังนะครับก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับผมทำให้มันโดนแดดมันยังไม่โดนแดดเริ่มโดนแดดแล้วเป็นไงครับเริ่มหมอกมัวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้มันโดนแดดจังๆนะเดี๋ยวจะให้โดนแดดจังๆนะมันจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมครับเริ่มขุ่นแล้วเห็นไหมครับเริ่มขุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาขับย้อนแสงเนี่ยจะลำบากมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟิล์มเซรามิกแบบดีๆนะครับราคาสูงนิดนึงแต่จบนะครับอันนี้คือฟิล์มแบบธรรมดาห่วยๆนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่คือความแตกต่างครับผม